จังหวัดชุมพรจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าถวายในหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายพินิจเจริญพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้พร้อมใจกันร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์แล้วจะนำทูลเกล้าถวายเป็นน้ำสงฆ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคมนี้สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาประกอบพิธีครั้งนี้จังหวัดชุมพรได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดถ้ำเขาพลูตำบลชุมโคอำเภอปะทิวเมื่อวันที่14ตุลาคม2554ที่ผ่านมาหลังประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะอัญเชิญไปรวมริ้วขบวนอัญเชิญโถน้ำพระพุทธมนต์ที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศซึ่งจะประกอบพิธีใหญ่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร